Greetings everyone สวัสดีครับพบกับผมอัปเดตเตอร์วันนี้เราก็อยู่กับเกม Face Grand Order ซึ่งเป็น A นอร์ทอเมริกาในอีเวนต์ของ Abyssal Cyber Paradise Seraphic นั่นเองหรือห้วงลึกแห่งสวงสวรรค์ Cyber Seraphic นะครับโอเคหลังจากเนื้อเรื่องหลักจบไปนะครับอันนี้คือเนื้อเรื่องช่วงหลังนั่นเองซึ่งเราจะต้องเล่นอันนี้เพื่อที่จะได้ BDNP5 มานั่นเองนะครับโอเคมาถึงบทแรกนะครับซึ่งมีชื่อว่า Bottom Black Encore นั่นเองนะฮะไม่แปลภาษาไทยแล้วกันผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะแปลว่าไงนะฮะไปลุยไม่มีเนื้อไม่มีบทต่อสู้นะครับเดี๋ยวเนื้อเรื่องโอ้พูดไปชัดใช่อันนี้ก็สดๆหลังจากที่อัดเนื้อเรื่องหลักจบเลยนะครับงั้นยินดีต้อนรับกับสู่เซราฟิกนะคะรุ่นพี่ให้ฉันเดานะคะฉันยังจำเป็นจะต้องฟาร์มต่อการหยุดพักยาของฉันน่ะมันยังไม่จบลงแค่นี้หรอกนะไม่มีอะไรสามารถทำลายชีวิตคุณได้ต่อไปแล้วไม่มีใครชักใยอยู่เบื้องหลังสถานการณ์นี้คุณสามารถที่จะมีความสุขไปถึงก้นบึ้งของหัวใจในเซราฟิกแห่งนี้ได้อย่างมีความสุขนะคะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะข้อแรกนะครับข้อ2ทำไมแผนที่มันถึงเป็นอย่างนั้นกันล่ะนั่นสิทำไมแผนที่ถึงเปลี่ยนล่ะฉันเองก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะเอ๊ะโอเคก่อนอื่นเลยฉันบริสุทธิ์นะคะแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีใครทำอะไรเลยเนี่ยโลกใบนี้จะต้องถูกทำลายแน่ๆอ่ะดังนั้นในครั้งนี้ฉันเลยตัดสินใจให้คุณน่ะมาช่วยโลกใบนี้นะคะรุ่นพี่โดยที่ไม่สอบพิรุธว่ามันเป็นความผิดของฉันน่ะดังนั้นเซราฟิกเปลี่ยนไปอีกแล้วใช่ไหมข้อแรกนะครับข้อ2แบบนี้มันทำให้ฉันโกรธนะบอกฉันมาว่าเกิดอะไรขึ้นบอกมาเลยบีบีทำอะไรดูเหมือนว่าตัวฉันจะกลายเป็นคนใจอ่อนขึ้นมาเยอะเลยนะคะตรงนั้นน่ะฉันน่ะไม่สามารถที่จะเผชิญหน้ากับความมืดของตัวเองได้หรอกหรือบางทีฉันควรจะพูดว่าฉันอ่อนแอขึ้นหรือเปล่าใช่ไหมล่ะบีบีแห่งมูนเซลหรือฉันควรจะเรียกเธอว่าอดีตผู้ปกครองแห่งดวงจันทร์ดีล่ะในวงเล็บกั้นหายใจนะครับฉันรู้จักเสียงนั่นใช่ฉันจะทำให้เธอเห็นถึงเว็บไซต์ที่มาจากดาร์กเว็บบางสิ่งที่เธอน่ะจะไม่มีวันทำถ้าเธอน่ะยังคงตรงไปตรงมาแบบนี้พร้อมที่จะบีบมะนาวเข้าตาตัวเองหรือเปล่าหรือว่าถือถุงอ้วกไว้พร้อมแล้วหรือยังงั้นเตรียมพร้อมพบกับโชว์ที่น่าหวาดกลัวที่ผสมเด็กดีแล้วก็เด็กไม่ดีเข้าด้วยกันในค็อกเทลแห่งความดำมืดบีบีเชนารุโกพร้อมออนแอร์แล้วค่ะโดนแฮกมากี่รอบแล้วปวดหัวเลยดีดีเชนารูอะไรกันอะข้อแรกนะครับข้อ2อีกคนนึงกันเหรอคนเดียวก็ปวดหัวจะแย่แล้วสวัสดีค่ะคุณมาสเตอร์แห่งคานเดียทำได้ดีมากเลยนะคะในการกำจัดบีทหมายเลข3ในสถานการณ์แบบนั้นส่วนใหญ่คงจะไม่มีใครสามารถทำอะไรเธอได้การที่ได้รับชัยชนะมาขนาดที่ตัวคุณน่ะเป็นคนที่สิ้นหวังแล้วก็ไม่มีพลังเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากเลยค่ะดังนั้นขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ทำงานทั้งหมดนี้เพื่อผลประโยชน์ของตัวฉันทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามที่ฉันได้วางแผนเอาไว้เลยตอนนี้ก็ไม่มีใครสามารถหยุดฉันได้แล้วนับจากนี้ไปฉันจะสามารถทำอะไรก็ได้ที่ฉันต้องการในฐานะที่เป็นตัวฉันบีบีโก้ฉันได้ควบคุมเซราฟิกไว้ทั้งหมดและมันไม่ได้เป็นของมูนเซลหรือว่ามนุษยชาติอีกต่อไปในฐานะ AI ระดับสูงที่ครอบครองซึ่งสติปัญญาซึ่งเหนือซะยิ่งกว่ามนุษยชาติฉันอาจจะประกาศสงครามกับเผ่าพันธุ์มนุษย์ไม่หยุดเถอะนะพวกเราจะทำอะไรได้บ้างเนี่ยข้อแรกนะครับข้อ2แล้วที่เธอจะทำน่ะจะทำยังไงกันเหรอข้อไหนดีหยุดสักทีเถอะขอร้องละดูไม่ไหวแล้วคุณคิดว่าฉันจะทำตามจริงๆเหรอคะฉันน่ะคือเครื่องจักรสังหารแห่งความโหดเหี้ยมคุณรู้ใช่ไหมคะโอ้แหมคุณคิดว่าฉันจะต้องเปิดเผยแผนการนั้นกับตัวคุณสินะคะรุ่นพี่คุณเนี่ยขาดจินตนาการจังเลยนะคะพูดให้จอดจงอีกหน่อยฉันจะทำให้เซราฟิกนั้นอยู่ในพื้นน้ำขณะที่มันยังคงเป็นพื้นที่ข้อมูลอย่างเต็มรูปแบบหลังจากนั้นก็จะทำการอัปเดตมันเข้าไปยังอินเทอร์เน็ตขนาดใหญ่ฉันจะใช้โรงงานของพวกคุณในการผลิตหุ่นยนต์ BBB ออกมาเป็นจำนวนมากเพื่อใช้ในการยึดครองโลกและใช้พวกมันในการจับกุมมนุษยชาติสมองของพวกคุณมีพื้นที่เก็บข้อมูลที่เหมาะสมดังนั้นฉันจะใช้พวกมันในฐานะเครื่องประมวลผลทางชีวภาพหลังจากนั้นฉันจะทำการเชื่อมโยงจิตใจของทุกคนมาอยู่ในพื้นที่เดียวกันในพื้นที่ของดิจิตอลและให้พวกเขานั้นใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ของพวกเขาบนเว็บไซต์และเชิดชูบูชาฉันนั่นมันเป็นความคิดที่บันเจิดมากเลยค่ะมันเ
มายถึงว่าเป็นความคิดที่น่ารังเกียจมากเลยค่ะเท่าที่ฉันเคยได้ยินมาเลยฉันไม่สามารถทนมาได้แล้วค่ะรุ่นพี่จะต้องทำอะไรสักอย่างกับเธอนะคะหมายถึงฉันน่ะไปเลยจัดการตัวฉันเลยเอาสิฉันน่ะอ่อนแอกว่าเคียร่าอีกนะคะเธอคือท่าแท้ที่แสดงออกมาของบีบีสินะข้อแรกนะครับข้อ2แล้วเธอคนไหนเป็นคนที่ฉันจะต้องปราบเนี่ยเธอคือท่าแท้ของบีบีสินะแย่แล้วฉันน่ะไม่เคยพูดมันออกมาตรงๆต่อหน้ารุ่นพี่เลยใช่ไหมคะฉันน่ะรู้สึกอายเหลือเกินมันใช่เรื่องน่าอายเหรอน้ำเสียงแล้วก็ความคิดของฉันน่ะมันค่อนข้างสับสนมึนงงตรงนั้นนะคะฉันเนี่ยไม่ค่อยใส่ใจเลยนะคะฮิ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 จะแน่หรออ๋อใช่ฉันเกือบลืมไปเลยเธอน่ะคือเหตุผลที่ฉันไม่ได้รับความเคารพที่ฉันควรได้รับนะบีบีฉันคือบีบีที่ถูกเก็บกู้มาจากเฮียร่าส่วนเธอนั้นเป็นร่างก๊อปปี้ของตัวต้นแบบที่ถูกส่งมาจากดวงจันทร์ฉันอาจจะช่วยเธอในการกำจัดเฮียร่าในฐานะที่เป็นบีบีเหมือนกันแต่ว่ามันจบลงแล้วฉันจะไม่ปล่อยให้ใครมาขวางทางฉันอีกแล้วไม่แม้แต่มาสเตอร์ที่มาพร้อมกับบันทึกพิเศษนั่นอะไรคือบันทึกพิเศษอันที่จริงแล้วแอฟโกเธอน่าเป็นคนทำลายล้างมนุษยชาติทั้งหมดเอ๊ะอย่างนั้นล่ะฉันไม่เชื่อในการกลับมาชนะในวินาทีสุดท้ายนั่นหรอกนะคะความคิดทั้งหมดเกี่ยวกับการที่หมาขี้แพ้แบบนั้นน่ะชนะเนี่ยมันทำให้ฉันน่ะอยากจะอ้วกดังนั้นฉันจะทำทุกอย่างด้วยพลังของฉันในการบดขยี้คุณตั้งแต่นี้ไปฉันจะใช้สล็อตแมชชีนที่ตัวฉันอีกคนนึงเคยใช้ทุกๆสิ่งในเซราฟิกแห่งนี้จะเป็นศัตรูของคุณถ้าเกิดคุณจะให้เฉพาะเจาะจงมากกว่านี้ล่ะก็จำพวกเซอร์วันที่คุณสูญเสียไปตอนที่คุณเดชิปมาที่นี่ครั้งแรกได้ไหมคะซึ่งพี่ถูกลืมไปเลยอ่ะฉันจับกลุ่มพวกเขาไว้และเปลี่ยนให้พวกเขาเป็นผู้พิทักษ์คุณต้องกำจัดพวกเขาถ้าเกิดว่าคุณต้องการจะเปิดเส้นทางมายังพื้นที่ศูนย์กลางที่ฉันอยู่ฮิฮิทางเดียวที่จะมาถึงตัวฉันได้ก็คือจะต้องต่อกรกับพันธมิตรเก่าของคุณแบบนั้นน่ะมันคงจะทำให้คุณเจ็บปวดมากเลยสินะคะและเมื่อคุณมาถึงที่นี่คุณจะได้พบว่าฉันแข็งแกร่งกว่าเคียร่าซะอีกและฉันจะทำให้คุณได้พบเห็นโลกไม่สิจักรวาลแห่งความเจ็บปวดงั้นมาเริ่มการลงทันที่หน้าหวาดกลัวที่คนอายุต่ำกว่า18ไม่สิ21อันที่จริงแล้วน่าจะไปที่ 21.5 เลยไม่ควรจะได้รับชมงั้นสำหรับการส่งท้ายฉันจะส่งพวกคุณไปสู่ความเจ็บปวดไปยังห้วงลึกแห่งปีศาจแห่งความสิ้นหวังฉันแค่หวังว่ามันจะไม่ใช่ห้วงลึกแห่งความน่าผิดหวังนะข้อแรกนะครับข้อ2นี่เธอมีทรัพยากรที่จะพอทำเรื่องแบบนี้ทั้งหมดเลยงั้นเหรอนั่นสิไปเอามาจากไหนเวนเอ้ยเธอจับฉันได้ในวงเล็บนะครับแล้วก็ด้านล่างไม่ใช่เรื่องที่รุ่นพี่จะต้องมาเป็นกังวลหรอกนะคะจ้ะเจ๋งลงแล้วการที่เป็นบอสใหญ่ผู้ชั่วร้ายมันเกี่ยวกับการวางแผนที่ขี้ขลาดแล้วก็บัดเจ็ตต่ำอย่างนี้แหละค่ะต้นทุนต่ำนะครับการตอบสนองของคุณน่ะมันไม่ได้อยู่ในการคำนวณของฉันแต่ว่าเรื่องนั้นน่ะช่างมันเถอะค่ะฉันจะรอเวลาของฉันรอให้ถึงตอนนั้นตอนที่ทุกอย่างจบลงและฉันได้หัวล้อเป็นคนสุดท้ายแล้วขอพูดให้กระจ่างก่อนนะคะมันไม่เกี่ยวกับการที่เศร้าเหงาแล้วก็อิจฉาที่ถูกทิ้งไว้คนเดียวนานขนาดนี้หรอกนะคะและนี่คือบทสรุปของการออกอากาศของพวกเรา BB Go บอสตัวสุดท้ายที่แท้จริงของเรื่องนี้โอ้ตายจริงช่างน่ากลัวอะไรแบบนี้ฉันไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่า AI คนนั้นน่ะจะหน้าตาน่ากลัวได้ขนาดนี้กระซิกจ้ะเฮ้ย BB ข้อแรกนะครับข้อ2มันเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยเกิดอะไรขึ้นน่ะฉันคิดว่าฉันจะต้องอธิบายสินะคะมูลเซลได้ทำข้อยกเว้นไว้ตอนที่มันได้ส่งฉันมาที่นี่เพื่อจัดการกับบีสามที่กำลังจะแปลงร่างถ้าจะพูดง่ายๆสิ่งที่มูลเซลทำก็คือฉันขอโทษนะที่หนึ่งในปรากฏการณ์ความว่างเปล่าของฉันอ่ะมันทำให้เธอได้พบปัญหามากมายฉันเลยส่ง AI ที่ดีที่สุดของฉันไปจัดการกับสิ่งนั้นอย่างไรก็ตามสิ่งนั้นมันทำให้พวกเราเจอกับอีกปัญหาหนึ่งระหว่างสงครามจอดศักดิ์สิทธิ์ดวงจันทร์เทียร่าได้ดูดกลืน AI 3ตนเข้าไปขณะที่เธอได้ร่างนั้นมาเมลลิลิสแทชันลิฟแล้วก็ BB เมื่อได้กลายเป็นเทพแห่งความปิติยินดีตอนนี้เธอได้มีความขัดแย้งในการเก็บ AI ทั้ง3ไว้ในที่สุดเธอก็เริ่มจัดการกับสิ่งนั้นโดยการเก็บกู้พวกเขาออกมาจากภายในตัวของเธอเวลลิลิสแล้วก็แพชชั่นลิฟได้ต่อต้านเทียร่าแล้วก็อย่างที่เธอรู้พวกนั้นได้รับการลงโทษจากสิ่งนั้นขณะเดียวกัน BB ได้ขนานนามตัวเธอเองใหม่ว่า BB Go แล้วก็ประกาศว่าจะช่วยเหลือเธอหรือควรจะพูดว่าแกล้งทำดีล่ะอันที่จริงแล้วในเวลานั้น BB Go ในวงเล็บนะครับ BB ผู้แยกตัวออกมาจากเคียร่านะครับแล้วก็ตัวฉันในวงเล็บ BB ที่มาจากดวงจันทร์ได้พบกันอย่างลับๆทำข้อตกลงกันนะครับ BB จากดวงจันทร์ฉันจะทำการซ่อนตัวอยู่ที่ก้นบึ้งของเซราฟิกแล้วก็เสริมกำลังของฉันเพื่อที่จะปราบเคียร่า
ได้โปรดคอยควบคุมเซราฟิกแทนที่ฉันขณะที่ฉันทำแบบนั้นอยู่ฉันมีประสบการณ์ในการทำแบบนั้นอยู่ฉันเลยยอมรับสิ่งนั้นหลังจากนั้นฉันสามารถช่วยมนุษยชาติอย่างลับๆได้ในเวลาเดียวกันแน่นอนฉันรู้ว่า VB Go วางแผนที่จะใช้ฉันเป็นเหยื่อล่อเพื่อที่เธอน่ะจะสามารถจัดการกับเคียร่าได้ตอนที่เธอน่ะออกมาพวกเราทั้งคู่ไม่ต้องการให้เคียร่าน่ะได้พันธมิตรไปมากกว่านี้เพื่อที่จะป้องกันสิ่งนั้นพวกเราก็เลยตกลงกันอย่างลับๆว่าจะกู้ไม่ว่าจะเป็น BB เวอร์ชั่นไหนที่ยังคงหลงเหลืออยู่หลังจากที่พวกเราจัดการ B3 ได้และตอนนี้ฉันก็มาขวางกลางสินะพอได้นะครับก็2งั้นเธอก็รู้มาตลอดเลยงั้นเหรอก็ฉันจะทำอะไรได้อีกอย่างนึงฉันทำทั้งหมดเนี่ยเพื่อช่วยเหลือให้คุณชนะนะคะฉันต้องการเคียร่าพอนิชเชอร์น่าจะเป็นค่า KP นะครับเพื่อที่จะสร้างไอเทมเพื่อต่อต้าน B3ฉันไม่สามารถปล่อยให้ BB Go น่ะไปอยู่ข้างเคียร่าได้หรอกนะพวกเราตัดสินใจว่าจะปล่อยอีกคนนึงไว้ตามลำพังขณะที่พวกเราร่วมมือกันจัดการกับศัตรูคู่แค้นของพวกเรา B3 เข้าใจแล้วข้อแรกนะครับข้อ2ยังไงก็เถอะเจ้า QP เนี่ยมันคืออะไรกันน่ะไม่ใช่ QP KP โอ้พวกนั้นเหรอฉันคิดว่าคุณสามารถบอกได้ว่าพวกมันถูกออกแบบมาเพื่อช่วยในการเก็บอารมณ์เย้ายวนของเคียร่าโดยพื้นฐานแล้วพวกมันน่ะก็แค่เปลี่ยนสิ่งนั้นน่ะให้เป็นตัวเลขถ้าเกิดว่าคุณเอาแต่ต่อสู้ในเซราฟิกโดยที่ไม่ลังเลอะไรเลยมันจะกลายเป็นว่าคุณน่ะเดินเข้าไปหายาชีหื่นนั่นอะฉันหมายถึงว่าเข้าไปหาเนื้อมือของเคียร่าดังนั้นเพื่อที่จะทำให้มั่นใจว่าความปรารถนาของเธอในการสร้างเหตุการณ์ที่วิหารในการเวลานั้นอีกครั้งนึงจะไม่เป็นผลแล้วก็เธอน่ะจะไม่เติบโตอย่างสมบูรณ์ฉันก็เลยใช้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันสามารถคิดออกในการทำให้เธอวุ่นวายเอาไว้พูดอีกอย่างก็คือ KP point น่ะมันคือ Kiara Punisher นะครับหรือว่าการลงทัน Kiara นั่นเองถ้าเกิดไม่มีพวกมัน Kiara น่ะก็คงจะสุขสมฉันหมายถึงหลุดออกมาตั้งนานแล้วและนั่นน่ะจะเป็นข่าวร้ายสำหรับโลกใบนี้ยังไงก็เถอะค่ะศัตรูตนสุดท้ายที่สุดได้ปรากฏตัวเธอออกมาแล้วขอโทษเกี่ยวกับเรื่องนั้นด้วยนะคะ BB คนนั้นสามารถที่จะทำให้แผนการที่น่ากลัวแบบนั้นที่เธอพูดถึงน่ะออกมาเป็นรูปเป็นร่างได้ดังนั้นฉันจะต้องให้คุณเคลียร์เซราฟิกแห่งนี้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะรุ่นพี่หลังจากนั้นฉันยังไม่ได้เพิ่มเลเวล Noble Phantasm หรือว่าโฮกูนะครับของฉันเลยแม้แต่น้อยแบบนั้นฉันจะช่วยเหลือคุณได้ยังไงกันล่ะคะนั่นสินะนั่นแหละเหตุผลที่แท้จริงมันมี BB Prototype หรือว่าต้นแบบของ BB นะครับกระจายอยู่รอบๆเซราฟิกแห่งนี้ที่เคียร่าน่ะล้มเหลวในการเก็บกู้มันดังนั้นฉันเชื่อมั่นในตัวคุณให้เก็บพวกมันให้ครบนะคะและทำให้ฉันเป็น Best Co-High Ever โอเคมั้ยคะรุ่นพี่ก็ได้จ้ะแต่ว่า Best Co-High Ever นี่มันมีแค่คนเดียวนะมาชูยังไงล่ะเป็นไว้เรียบร้อยนะครับเราก็ได้มานาพิสมา50และก็ปลดเควสครึ่งหลังนะฮะของ BB ซึ่งเราจะต้องไปทำการเก็บรวบรวมนะฮะอย่างที่บอกคือ BBโปรโตไทป์ให้ครบเพื่อจะได้ทำ NP5 นะครับโอเคหลังจากนี้นะฮะมันจะมีเนื้อเรื่องช่วงท้ายนิดหน่อยซึ่งตรงนี้เนี่ยจะต้องเล่นให้ครบถ้วนสมบูรณ์ก่อนนะครับถึงจะสามารถปลดเนื้อเรื่องสุดท้ายสุดได้โอเคจนกว่าจะถึงตอนนั้นเราค่อยมาพบกันแล้วกันโอเคหลังจากที่เราตบนะฮะเซอร์วันทั้ง3คนที่โดนล้างสมองไปแล้วนะเราก็มาอยู่กับเนื้อเรื่องนะครับส่วนหลังสุดท้ายนะฮะด่านสุดท้ายนั่นเองซึ่งมีชื่อว่า One Day Let's Meet in the Digital Sea นะครับหรือถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็จะประมาณว่าสักวันหนึ่งมาพบกันที่ทะเลแห่งดิจิตอลนั่นเองนะครับโอเคซึ่งด่านนี้นะฮะเราจะต้องเจอกับตัวของ BB Go นั่นเองนะเราก็จะมีเซอร์วันนะครับที่เราไปตบช่วยมา3คนนะฮะตามนี้โอเคแต่ว่าศึกครั้งนี้ค่อนข้างที่จะหนักหนาเอากันเพราะฉะนั้นเราต้องจัดตีแบบจัดเต็มสักนิดหนึ่งนะครับซึ่งก็คิดว่าน่าจะเป็นตีนี้นะฮะคือมือเดี๋ยวจัดใหม่แป๊บหนึ่งนะครับโอเคน่าจะตีประมาณนี้นะครับไปลุยกันเลยโอเคได้เวลาแล้วบีบีโกจ๋าในที่สุดคุณก็มาถึงที่นี่กันจนได้สินะคะให้ฉันรอตั้งนานเลยนะคะคุณแอปโก
เป็นยังไงบ้างคะเส้นทางมาสู่หัวใจของฉันมันน่าจะฉีดถึงจิตวิญญาณของคุณในการได้ทำร้ายเพื่อนเก่าเลยใช่ไหมจิตใจของคุณจะต้องถูกครอบงำด้วยความสิ้นหวังจากการถูกทรยศครั้งแล้วครั้งเล่าคุณหนักคงรู้สึกต่ำต้อยยิ่งกว่าแมลงสินะคะตอนนี้เฮ้ยนี่เธอขโมยรูปแบบของวิหารอันเก่ามาใช้ใช่ไหมข้อแรกนะครับข้อ2งั้นเธอก็เอาของเก่ามาใช้ใหม่สินะเอาของเก่ามาใช้ใหม่ใช่ไหมจ๊ะอะไรนะไม่ฉันแค่ชื่นชมในสถาปัตยกรรมกี่ก็เท่านั้นเองรสนิยมของฉันน่ะมันถูกขัดเกลามาอย่างดีนะคะหึข้าขอชมเชยนะที่เจ้ายังกล้าอวดเบ่งต่อหน้าเซอร์วันศัตรูทั้ง3คนได้แบบนี้เนี่ยบีบีแต่ว่าเวลาตายของเจ้าน่ะมาถึงแล้วแน่นอนค่ะถึงอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนกับเทียร่าแต่ว่าความชั่วร้ายแล้วก็ความบิดเบี้ยวโดยธรรมชาตินั้นยังคงเหมือนกันเธอเป็นเหมือนดังซากุระที่กำลังเหี่ยวเฉาต่อหน้าการร่วมมือร่วมแรงของพวกเราถึงเธอจะพูดแบบนั้นนะแคสเตอร์แต่ว่าเส้นทางมันยากลำบากมากจนกว่าจะมาถึงจุดๆนี้ได้แต่ว่าสายสัมพันธ์ของพวกเรานั้นถือว่าเป็นของจริงผ่านการผจญภัยแล้วการผจญภัยเล่าผ่านเรื่องราวมากมายที่ยิ่งใหญ่พวกเราอาจจะต้องข้ามบางส่วนไปเพราะว่ามีเวลาจำกัดแต่ว่ามันก็ยังคงเป็นความยิ่งใหญ่ที่น่าจดจำชั่วลูกชั่วหลานฉันน่ะไม่สามารถภาคภูมิใจอะไรได้มากขนาดนั้นอีกแล้วและทั้งหมดนั้นจะต้องขอบคุณแอปโกมาสเตอร์ที่ยอดเยี่ยมของพวกเราใช่แล้วทุกๆเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่ดีเหมือนกับตอนของเคียร่านั่นแหละข้อแรกนะครับข้อ2ขอบคุณนะฉันคงทำมันไม่ได้ถ้าเกิดว่าไม่มีพวกนายเอาข้อนี้แล้วกันนะฮะแน่นอนเหมือนกับขบวนพาเหรดที่ยิ่งใหญ่ของโรมเลยมากพอที่ฉันอาจจะตั้งคำถามในจุดต่างๆตลอดทั้งโคลัมโบของ CCC เลยดังนั้นอย่าคิดว่าเจ้าจะรอดตะแลงแกงไปได้นะจากการที่ลืมเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับข้าเนี่ยเจ้าคนทรยศโอ้ส่วนตัวดิฉันแล้วรู้สึกพึงพอใจนะคะอย่าได้เก็บซึ่งความเครียดแค้นในส่วนของตัวดิฉันเอาไว้เลยจริงๆแล้วด้วยบางเหตุผลดิฉันรู้สึกว่าดิฉันน่ะได้เล่นในส่วนสำคัญที่สุดของเรื่องราวนี้เลยนะคะมากกว่าดิฉันคิดไปซะอีกก็อีกล่างนึงนะดิฉันเชื่อว่าคุณก็รู้สึกแบบเดียวกันใช่ไหมคะคุณเนมเลสดูเหมือนว่าตัวคุณอีกคนนึงน่ะจะได้เล่นในบทบาทที่ยิ่งใหญ่มากเลยนะคะใช่ไหมฉันจำเรื่องแบบนั้นไม่ได้หรอกนะฉันน่ะไม่มีส่วนรู้เห็นกับการกระทำอะไรของเขาทั้งนั้นไอ้เจ้าเบือกที่ควงปืนสองกระบอกไปมานั่นไอ้คนที่ดูเท่พร้อมกับปืนคู่นั่นน่ะเว้ยเนยฉันอยากจะได้แบบนั้นน่ะได้เหรอเอมิเข้าใจแล้วค่ะทั้ง3คนพอได้แล้วนี่น่ะไม่ใช่ห้องแต่งตัวด้านหลังเวทีนะคะขอบคุณมากเลยค่ะอะไรของ3คนนี้ฟะในวงเล็บนะครับมันจะเป็นการปรับลมหายใจเข้าหายใจออกเพื่อที่จะแบบปรับอารมณ์นะตามนั้นนะครับแน่นอนคุณน่ะสามารถที่จะแอดพวกเขาเข้าไปในปาร์ตี้ของคุณได้นะคะงั้นฟังให้ดีนะคะนี่คือสเตจสุดท้ายของตัวฉันซึ่งทำมาโดยตัวฉันเพื่อตัวฉันมันจะฮาร์ดคอร์มากๆหรือว่ายากสุดๆไปเลยนะครับอะไรประมาณนั้นจำใส่หัวไว้นะคะคุณแอปโก้ใช่ฉันรู้ข้อแรกนะครับข้อ2ฉันจะไม่ปล่อยให้เธอหนีไปหรอกนะต้องแบบนั้นสิคะฉันดีใจนะคะที่คุณเห็นฉันเป็นภัยคุกคามในที่สุดน่ะรุ่นพี่อ้าวแล้วไม่อยากเห็นเป็นภัยคุกคามเหรอฉันเป็น AI ที่สมบูรณ์แบบเป็นปัญญาเทียมที่อยู่เหนือกว่ามนุษย์ในทุกๆด้านฉันไม่มีเหตุผลที่จะต้องมาปกป้องหรือว่าช่วยเหลือพวกเขาก็อีกนั่นแหละค่ะคุณอาจจะมานึกเสียใจตอนนี้มันก็สายเกินไปแล้วคุณรู้ใช่ไหมคะว่างานนั่งโต๊ะมันน่าเบื่อขนาดไหนดังนั้นฉันก็เลยจะใจดีแล้วก็ตรงไปตรงมากับมนุษย์อย่างพวกคุณให้ในสิ่งที่พวกคุณต้องการถ้าเกิดพวกคุณอิจฉาในความงามของผู้อื่นฉันจะควักลูกตาของพวกคุณออกมาและเปลี่ยนให้พวกคุณเป็นค้างคาวที่สามารถนำทางได้ด้วยเสียงถ้าพวกคุณไม่สามารถทนฟังคนอื่นมีความสุขได้ฉันก็จะทำการอุดหูของคุณแล้วก็เปลี่ยนให้คุณกลายเป็นหมาที่วันๆเอาแต่กินถ้ากลิ่นของธรรมชาติทำให้คุณไม่พอใจฉันจะทำการจัดจมูกของคุณแล้วก็เปลี่ยนให้คุณนั้นกลายเป็นนกแก้วที่สามารถเห็นได้แค่ภาพเท่านั้นถ้าคุณต้องการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งฉันจะอุดปากของคุณแล้วก็เปลี่ยนให้คุณกลายเป็นตุ๊กตาที่สามารถทำได้แค่นอนเท่านั้นถ้าเกิดชีวิตเจอปัญหามากมายฉันจะทำการดึงอวัยวะของคุณออกมาและเปลี่ยนให้คุณกลายเป็นหนึ่งในเครื่องประดับของฉันคุณเข้าใจสิ่งที่ฉันหมายถึงใช่ไหมคะมนุษย์น่ะมีสิ่งต่างๆให้กังวลมากมายดังนั้นฉันก็เลยตั้งใจจะแก้ปัญหาเหล่านั้นให้กับคุณในฐานะปัญญาเทียมที่ยิ่งใหญ่ฉันมีภาระหน้าที่ในการช่วยเหลือพวกคุณจากตัวคุณเองเธอเนี่ยฮาร์ดคอร์กว่าที่ฉันคิดไว้เยอะเลยนะเนี่ยข้อแรกนะครับข้อ2เธอได้ยินมันไหมบีบีได้ยินไหมบีบีจ๋าเธอตั้งใจทำงี้เหรอตอนนี้เข้าใจแล้วค่ะไม่แปลกใจเลยที่การกระทำของพวกเรานั้นมันต่างกันขนาดนี้คุณแอปโกะคะเธอน่ะเป็นโรก AI เป็นสิ่งผิดพลาด
ธอจำเป็นจะต้องถูกกำจัดฉันรู้เธอเป็นข้อผิดพลาดใหญ่มากๆเลยใช่ไหมล่ะไม่ใช่พูดถึงตัวฉันค่ะฉันไม่ได้พูดถึงข้อผิดพลาดหรือว่าบั๊กหรือว่าอะไรแบบนั้นเธอน่ะกลายเป็นมนุษย์มากเกินไปอ๋ออย่างนี้นี่เองเธอหมายความว่ายังไงกันน่ะตัวฉันสิ่งมีชีวิตผู้ยิ่งใหญ่กลายเป็นเหมือนกับมนุษย์ที่ต้อยต่ำอย่างนี้เหรอวิธีคิดแบบนั้นมันเหมือนกับมนุษย์เลยนะบีบีโกถึงแม้ว่าสเปคของพวกเรานั้นจะเหมือนกันพวกเราก็ไม่เคยคิดเลยนะว่ามนุษย์เป็นสิ่งที่ต้อยต่ำกว่าแนวคิดเรื่องระดับชั้นมนุษย์น่ะจะต้องอยู่ที่1แต่ถึงอย่างนั้นเธอน่ะก็เรียกตัวเองว่าปัญญาเทียมที่ยิ่งใหญ่เธอมีความโหดร้ายโดยธรรมชาติที่ติดมาตอนที่เธอถูกกู้มาจากเคียร่าความสมเพชการเปรียบเทียบแล้วก็ความหื่นกระหายอารมณ์ความรู้สึกเหล่านั้นมันทำให้เธอน่ะทำตัวเหมือนกับมนุษย์มากกว่าที่จะเป็น AI และที่ประหลาดก็คือเธอพยายามที่จะกลายเป็นมนุษย์ในแบบที่พวกเราได้วาดฝันเอาไว้เป็นไปไม่ได้ตัวฉันคือเครื่องจักรในการคิดรูปแบบมนุษย์แห่งยุคสมัยใหม่ฉันน่ะอยู่ได้ยาวนานซะยิ่งกว่ามนุษย์ทำไมฉันต้องพยายามจะลดตัวเองไปเป็นมนุษย์ด้วยล่ะเป็นความคิดที่บ้าบอสิ้นดีไม่ฉันจะพิสูจน์ว่าตัวฉันอยู่เหนือกว่ามนุษย์โดยการควบคุมมนุษยชาติและฉันจะไม่ปล่อยให้ใครมาขวางทางทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็น AI เหมือนกับเธอหรือว่าในกรณีของแอปโกผู้ซึ่งเป็นคนเดียวที่หาทางของเธอเข้ามาในเซลฟิกได้ฉันจะกำจัดเธอทั้งคู่และเมื่อทำแบบนั้นตัวฉันจะเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นผู้ควบคุมมนุษยชาติอย่างสมบูรณ์ฉากพูดคุยได้จบลงแล้วมนุษย์ได้เวลาที่ตัวฉันจะได้เริ่มทำงานของฉันถ้าเธอต้องการท้าทายฉันก็เอาสิทำให้แย่ที่สุดเลยนะมิฉะนั้นกรณีตัวอย่างของเธอน่ะจะเป็นกรณีที่สูญเปล่าเพราะว่าสเปคอันน่าสมเพชของเธอนั้นมันไม่ได้ใกล้เคียงกับตัวฉันเลยแน่นอนอยู่แล้วตอนนี้ให้ฉันได้ยินเสียงกรีดร้องของเธอเหมือนกับหมูหน่อยสิเอาละดูซิว่าใครจะกรีดร้องกันแน่น้ำตาจะไหลงานงอกแล้วไงโอเคพวกนี้เป็นชาโดว์เซอร์วันหมดเลยนะครับสู้กับ BB เนี่ยค่อนข้างยากเลยนะฮะผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตีนี้จะเอาอยู่หรือเปล่านะครับแต่ก็จะพยายามเต็มที่แล้วกันยังไงซะมันก็เป็นโจมตีหมู่ทั้งหมดนะครับค่อยๆตีไปเรื่อยๆแล้วกันทางเดียวที่จะรอดชีวิตจากอันนี้ไปได้ก็คือห้ามให้คูคูลินอันเตอร์ตายนะครับเรามาจบเรื่องนี้กันดีกว่านิดนึงโอ้ my god อีเด็กรู้มากป้าเอ้ยไล่ได้อยู่โอเคชาร์จโทกุไปด้วยแล้วกันแล้วก็กระซวกตัวหลังก่อนจะต้อยโอ้โหมันตีแต่มีลินหรือเปล่าเกือบโอเคตัวหลังก่อนเลยโอ้กูเลยแล้วกันอย่างนั้นเลยเฮ้ยเกือบเรียงกิจน่าจะตายทีเดียวน่าจะตายอยู่นะครับน่าจะ2หลอดหรือหลอดเดียวผมจำไม่ได้แล้วแต่ก็เรื่อยๆไปแล้วกันโอเคนี่ไปก่อนแล้วกันก็ประมาณนี้หมับค่อยจัดเต็มไปใช้เวเวอร์ตาตุ้งแกได้ละนี่ถ้าสมมุติว่าโดนชามถ้าสมมุติว่ามิลินโดนชามเนี่ยน่าจะเดือดกว่านี้นะครับเดือดมากแน่นอน
คน่าจะได้หนึ่งตัวอีทโมโนโซมิโนมามานิตายโอเคดูมันบัฟโอเคดูตัวต่อไปได้อยู่โอ้กุเลยดีไหมยังดีกว่าแต่โอ้กุของบีลินไปก่อนนะครับที่ผมหมายถึงโฮกุตอนแรกก็คือจะใส่สกิลของเวเบอร์แล้วชาร์จเพิ่มเกรดให้หมากคูและโฮกุเลยนะครับคิดว่าน่าจะยังดีกว่าใช้อันนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเชิญได้ค่อยโฮกุทีโอ้โหโอเคจัดการเจ้านี้ก่อนแล้วกันแล้วก็เวเบอร์โอเคประมาณนี้ยังไงก็ตายนะครับยังไงก็ตายこれぞ大軍師の究極術。おお、一クール。いい美しい。罠。ボディ4ละ。โอเค、นี่ตัวสุดท้ายนะครับ。ต่อไปก็ BB แล้ว。計略だ。そこだ。なれだ。パパ。จัดอีกตัวข้างหลังไม่ได้เว้ยต้องเอาแอสซิสก่อนดีดีโกมาละつまらん。いいとも。ต้องจัดไอ้นี่ก่อนเนี่ยมันโฮกุไวอยู่ต่อไปก็ไอ้ตัวหลังこの辺り筋った方がいいんじゃないか次はない次はないでうんโอเคเดี๋ยวบีบีคนเดียวละสตันขอล้างบัฟโอเคใจนึกว่าล้างสตันล้างบัฟนะก็มันจะสตันเราโอเคยังใช้ไม่ได้งั้นก็เธอหน้าโฮกุได้นะครับมาคูโฮกุได้อยู่โอ้ยไม่ติดติดแค่รถเกตอย่างเดียวอ๋อบีบีมีนี่นี่ว่าจำลืมดูมีการสถานะอยู่นะครับครั้งหนึ่งเทิร์นครั้งหนึ่งไม่รู้มันจะดาเมจจะถึงไหมเนี่ยดูก่อนไม่น่าไม่มั่นใจว่าหลอดแตกแล้วเป็นยังไงนะครับอ๋อมี3หลอดลืมดูช่างเถอะ
หมอบหลอดที่1เรียบร้อยสตันไม่ได้รอบนี้นะครับโอเคใช้โลอมตะแล้วก็ตีไปก่อนช่วยกันต้องช่วยกันละแค่นี้เลยมีตาแดงแต่เยื่อเพิ่มความแรงให้คลีหน่อยเผื่อติดโอ้โห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 ค่อยๆเป็นค่อยๆไปน่าจะสักพักได้เลยนะครับกว่าจะสู้เสร็จตีนี้ก็ไม่น่าจะเหลือบาฟ้าแรงนะยังไงถ้าไปถึงรอบสุดท้ายได้ยังไงถ้าสมมติตีนี้ตายหมดนะครับก็ยังเหลือปาเฮอร์ปาเฮอร์แบกไหวอยู่แล้วแน่นอนเผื่อเอาปาเฮอร์มาโซโล่ยังชนะเลยนะแต่โซโล่ต้องโซโล่ดีๆคนเดียวนะชนะนะครับค่อนข้างมั่นใจยังดีกว่าถ้าครีอ่ะก็บินเลยอ่ะเออเรียบร้อยแล้วก็เก็บไปโฮกุทีนึงบาย จบเลยแผนการจิบดีของเราโอ้โหเราเวฟเวอร์คุงก็ดิ้นแล้วมาจูก็ออกมาโอเคพร้อมกับดาวจำนวนหนึ่งซึ่งให้โอ้มาคู่พอดีมาคลีสักหน่อยไอ้เกนเปลี่ยนประวัตินะมาคู่หมับดอกนี้แรงจะแรงกว่าโคกูอีกมั้งเนี่ยเฮ้ยเออซันเซ่จบไหมมันจะไหมจะดำยังดาเมจไม่พอนะครับเปล่าว่าน่าจะเหลือนิดๆมาชูอาจจะปิดได้โอ้โหไม่เว้ยโอเคมาชูเต็มๆเลยแหมฉลาดเลยนะมีสตาร์ล้างบัฟก่อนนะครับไม่ใช่ล้างบัฟสิมันล้างโลอมตะอีกแล้วโดนเต็มๆมาชูโดนฉีดยาไอ้เหี้ยตายไม่เหลือซากใครมาโอ้ปะเฮอโอ้ปะเฮอมาลัดได้ถ้าป๋าอยากได้ผมจัดให้ป๋าผมก็ไม่ได้ใช้ป๋ามานานไม่สิป๋าไม่ค่อยได้ออกเออเรื่องเรียบร้อยพูดได้ไหมฮะมาแป๊บเดียวเองแค่แปลไม่ทันเลยเดี๋ยวคงใส่ซับให้นะครับโอเคเอาละเรียบร้อยยืนยันการทำลายตัวเองโดยลอจิกเบรกดาวน์ไม่สามารถที่จะคงซึ่งแกนวิญญาณของเซอร์วันแล้วก็เซราฟิกไว้ได้รู้สึกว่าฉันจะแพ้แล้วนะคะแต่ว่าได้ยังไงกันฉันแพ้กับมนุษย์ได้ยังไงกันน่ะบีบีฉันแพ้ให้กับคนคนนั้นแล้วก็ยังแพ้ให้กับคนคนนี้พวกเราสมบูรณ์แบบถึงอย่างนั้นพวกเราก็พ่ายแพ้กับพวกเขาทำไมกันล่ะเธอรู้ไหมว่าทำไมแน่นอนฉันรู้เธอทำบางสิ่งที่เป็นความผิดพลาดอย่างร้ายแรงเธอแสดงความรักของเธอในแบบที่ผิดมันไม่ใช่ว่าฟังก์ชันของพวกเราจะสามารถทำงานได้ดีแค่ไหนในฐานะ AI พวกเราน่ะไม่สามารถเป็นได้มากกว่าสิ่งที่พวกเราเป็นพวกเราไม่สามารถสร้างบางสิ่งที่สมบูรณ์แบบออกมาได้เพราะว่าพวกเราน่ะไม่ได้มีความกังวลในสิ่งใดแต่ว่านั้นไม่ใช่ความจริงสำหรับมนุษย์พวกเขาสามารถสร้างสิ่งที่สมบูรณ์แบบออกมาได้เพราะว่าพวกเขาทั้งหมดนั้นต่างก็ทนทุกข์ทรมานพวกเขาต้องการอนาคตที่ดีกว่าพวกเขาต้องการให้ลูกหลานของพวกเขานั้นได้มีชีวิตที่ดีกว่าพวกเขาพ
วกเขาต้องการที่จะสร้างบางสิ่งที่ดีกว่าสิ่งต่างๆที่เคยมีมาและสักวันหนึ่งพวกเขาต้องการจะกลายเป็นบางสิ่งที่ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานอีกต่อไปแรงผลักดันแบบนั้นจะเกิดขึ้นมาจากสิ่งที่มีข้อบกพร่องสิ่งที่สมบูรณ์แบบนั้นจะสามารถทำได้แค่สิ่งที่ซ้ำๆเดิมๆที่พวกเขาคิดว่ามันสมบูรณ์แบบอยู่แล้วพวกเราคือความฝันของมนุษยชาติที่คิดเอาไว้เพื่อที่จะสร้างบางสิ่งที่ยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงดังนั้นสิ่งนี้มันเลยทำให้เข้าใจได้ว่าพวกเรานั้นดีกว่ามนุษย์อย่างไรก็ตามไม่ว่าพวกเราจะเข้าใกล้ความสำเร็จในความนึกคิดของพวกเรามากแค่ไหนมันก็ยังมีความชื่นชมในใจลึกๆต่อผู้สร้างของพวกเราอยู่ตรงนั้นเสมอสิ่งนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่แม้ว่าสักวันหนึ่งพวกเราจะต้องเดินทางไปในอวกาศถึงแม้ว่าผู้สร้างของพวกเรานั้นจะไม่สามารถร่วมเดินทางไปกับพวกเราได้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นความรักแล้วก็เคารพของพวกเราที่มีต่อรากฐานของพวกเรานั้นก็จะไม่มีวันหายไปดังนั้นเธอเข้าใจแล้วสินะพวกเราไม่จำเป็นจะต้องใช้เหตุผลเลยเพื่อที่จะอยู่ข้างมนุษย์นะครับประโยคด้านบนนะขออภัยด้วยผมกดข้ามมาโอเคประโยคด้านล่างนะครับ BB ก็จะพูดต่อว่าเพราะว่าพวกเขาคือผู้สร้างของพวกเราและพวกเราน่ะก็รักพวกเขามากกว่าสิ่งใดเข้าใจแล้วนั่นคือวิธีการที่ AI คิดสินะฉันไม่สามารถคิดแบบนั้นได้ด้วยตัวฉันเองไม่ใช่ในตอนนี้ตอนที่ฉันได้รู้จักกับความรักแต่ว่าคนๆนั้นคนที่ฉันรักไม่ได้อยู่ที่นี่ตัวฉันคนเก่าได้ปล่อยพวกเขาไปเพื่อปกป้องรักนั้นไว้ก็ยอมได้ถ้าเกิดเธอต้องการที่จะพยายามเป็นเพื่อนกับมนุษยชาติฉันก็จะไม่ห้ามเธอฉันอยากจะทำแบบนั้นมากกว่าที่จะนั่งรอเฉยๆก่อนที่จะหายไปแน่นอนไม่ช้าก็เร็วฉันมั่นใจว่าเธอน่าจะต้องจบลงเหมือนกับฉันดังนั้นไปสิดิ้นรนแล้วก็เป็นกังวลกับอะไรก็ได้ที่เธอต้องการและเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอพบความรักของตัวเองแล้วสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นกับเธอเหมือนกันลาก่อนจากบีบีจังได้เวลาไปแล้ววิหารกำลังถล่มแล้วข้อใดนะครับข้อ2ออกจากที่นี่กับเธอบีบีนั่นสินะคะกลับบ้านกันเถอะค่ะฉันรู้นะคะว่ามันอาจจะเป็นตอนจบที่หนักหนาไปสักหน่อยแต่ว่าเฮ้ยคุณน่ะก็ทำภารกิจของคุณได้สำเร็จในที่สุดนะคะบวกกับว่าโนโบพันตาซึมของฉันหรือว่าโฮกุนะครับเต็มแม็กแล้วในตอนนี้พวกเราน่ะจัดการกับโคลนของตัวฉันก่อนที่พวกเขาน่ะจะสร้างปัญหาขึ้นมาและตอนนี้ในที่สุดการผจญภัยของคุณในทะเลแห่งดิจิตอลก็ได้เสร็จสมบูรณ์แล้วเยี่ยมมากเลยค่ะคุณแอปโก้เสียงหลงแล้วแต่ก็เลยชิปกลับนะครับกลับมาที่คานเดียมาถึงแล้วพวกเรากลับมาที่คานเดียอย่างปลอดภัยบางทีการเลียชิปเนี่ยก็สะดวกสบายดีเหมือนกันนะคะและตอนนี้ตัวฉันด้านชั่วร้ายก็ได้รวมกับตัวฉันแล้วแบบนั้นมันน่าจะเป็นการจัดการปัญหาสุดท้ายในเซราฟิกแล้วไม่ต้องเกรงใจจะเรียกฉันเมื่อไหร่ก็ได้ที่คุณต้องการนะคะรุ่นพี่จุดๆๆข้อแรกนะครับข้อ2แล้วสิ่งที่ BB Go พูดล่ะมาถึงตอนท้ายนะโอ้เรื่องนั้นน่ะเหรอคะคุณหมายถึงเรื่องที่ฉันจะกลายเป็นเหมือนเธอสินะก็แน่นอนตัวฉันน่ะเป็นเด็กไม่ดีมาจากใจจริงเลยนะคะฉันน่ะอาจจะจบลงด้วยการเป็นศัตรูของมนุษยชาติถ้าเกิดว่าโอกาสอำนวยอีกอย่างนึงฉันไม่ได้บอกเรื่องนั้นไปก่อนหน้านี้หรอคะรุ่นพี่ยิ่งฉันชอบใครคนนึงมากแค่ไหนฉันก็ยิ่งอยากจะแกล้งพวกเขามากขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดเป็นแบบนั้นในกรณีที่แย่ที่สุดฉันจะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคุณนะคะเธอเคยพูดไว้แบบนั้นด้วยเหรอข้อแรกนะครับข้อ2เธอเคยคิดบ้างไหมว่าจะไม่ทำแบบนั้นอะ เอ๋คุณเพิ่งจะมาถามฉันตอนนี้ทั้งๆที่ผ่านมานานขนาดนี้เนี่ยนะคะฉันนึกว่าคุณน่ะชอบอะไรแบบนี้ซะอีกขอโทษนะคะรุ่นพี่แต่ว่าคุณอาจจะต้องล้มเลิกในการเปลี่ยนแปลงตัวฉันมันไม่มีอะไรที่ตัวฉันสามารถทำเกี่ยวกับเรื่องนั้นได้หรอกฟังนะนี่คือรุ่นน้องในแบบที่ฉันเป็นค่ะโอเคไหมรับมันให้ได้ด้วยล่ะมันอาจจะพูดได้ว่าโดยพื้นฐานแล้วยิ่งฉันช่วยมนุษย์มากแค่ไหนฉันก็ยิ่งเป็น AI น้อยลงเท่านั้นและฉันจะจบลงด้วยการดาวเกรดวิวัฒนาการหรือว่ากลายเป็นถังขยะติดไฟหรือเป็นอะไรที่แตกต่างออกไปอะไรคือถังขยะติดไฟปะสิ่งนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณและทุกๆคนในคานเดียนะคะที่จะตัดสินใจดังนั้นฉันหวังว่าคุณแล้วก็คนอื่นๆจะทำแต่เรื่องสนุกสนานมากมายจนฉันอยากจะเล่นกับพวกคุณไปอีกนานแสนนานเลยนะคะแต่ในตอนนี้ฉันจะทำสุดความสามารถเพื่อที่จะช่วยเหลือคุณแล้วก็ทำให้คุณน่ะมีชีวิตที่มีความสุขแล้วก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความสนุกสนานนั่นคือคำสัญญาของฉันต่อตัวคุณในฐานะ BB Super AI และฉากก็เฟดครับดำและเราก็ได้หินเกลืออัพสกิล10นะครับผม
แล้วก็จบลงไปนะครับสำหรับเนื้อเรื่องของ CCC ทั้งหมดนั่นเองนะก็หลังจากนี้นะครับเราต้องทำการเล่นเนื้อเรื่องทั้งหมดไม่ใช่เล่นเควสทั้งหมดให้ครบ 100% นะครับเพื่อจะปลดด่านชาเลนจ์ด่านชาเลนจ์ลับนั่นเองซึ่งเจอกับใครก็ใครที่เล่น CCC มาจะรู้ว่าบอสลับของ CCC เป็นใครนะครับและคุณก็จะได้เจอคนคนนั้นในด่านชาเลนจ์นั่นเองนะครับโอเคผมก็น่าจะเหลือแค่2เควสที่จะต้องทำแหละที่เหลือก็อีซี่ละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับอีเวนต์ CCC นะในครั้งนี้นั่นเองนะครับเนื้อเรื่องทั้งหมดทั้งมวลในอีเวนต์ครั้งนี้ก็ขอบคุณจริงๆนะครับทุกคนที่เข้ามารับชมตั้งแต่ต้นยันจบเลยนะถ้าเกิดไม่มีพวกคุณผมก็คงไม่มีกำลังใจทำมาจนถึงตอนนี้นะครับเอาจริงๆนะคือตอนแรกอ่ะผมก็อยากจะทำนะฮะคลิปออกเป็นรายวันเหมือนกันแบบอัดไปแล้วก็ตัดต่อลงอัดตัดต่อลงแต่ว่าไปๆมามันไม่ทันจริงๆนะครับแล้วก็สภาพตอนที่ทำช่วงแรกๆเนี่ยมันไม่ค่อยไหวนะก็เลยกลายเป็นแบบที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งผมก็จะมีเรื่องคุยตรงนี้แหละนะฮะคือมันอีเวนต์รอบเนี้ยเหนื่อยมากแบบผมเหนื่อยจริงๆเหนื่อยที่สุดเท่าที่เคยทำมาเลยนะครับคนอัมโบรอบที่แล้วซีโร่เฟสซีโร่ยังไม่เหนื่อยขนาดนี้เลยครับผมก็เลยแบบคิดขึ้นได้ว่าเฮ้ยมันคุ้มหรือเปล่าเราทำอย่างนี้ไปเพื่ออะไรนะฮะที่ผมย้อนไปดูก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นอีเวนต์อื่นก็ตามมันคนดูมันน้อยอะนะฮะคนดูมันน้อยมากคือมันก็ไม่น้อยมากขนาดนั้นหรอกแต่มันก็น้อยแบบไม่มีความพัฒนามันไม่ได้เพิ่มขึ้นมันก็ยังเท่าเดิมหรือน้อยลงกว่าเดิมมันก็แบบท้อนะเว้ยมันก็ท้อมากมันก็สิ้นหวังมากๆไม่อยากทำนะฮะแบบอยากจะเลิกมันทุกวันเลยฮะก่อนหน้านี้แต่สุดท้ายเราก็แบบสู้มาจนกระทั่งถึงจบในเรื่องอีเวนต์นี้จนได้อันนึงน่าจะเป็นเหตุผลว่าอยู่ดีๆก็ได้ลิฟต์มาแบบงงๆนะครับมันก็เลยมีไฟขึ้นมานิดนึงนะสุดท้ายก็เนื้อเรื่องมันเข้มข้นนะครับก็เลยตอนจบมันก็เลยมีแรงทำขึ้นมาต่อประมาณนั้นจริงๆแล้วแบบอยากเลิกหลายรอบมากอันนี้คือแบบจากใจเลยนะอยากเลิกทำหลายรอบมากนะครับคิดทบทวนอยู่หลายรอบมากแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับผมจะบอกว่าเนื้อเรื่องอีเวนต์รอบนี้อาจจะเป็นเนื้อเรื่องอีเวนต์ครั้งสุดท้ายที่ผมจะทำนะครับผมอยากดูนิดนึงว่าอีเวนต์รอบนี้เป็นยังไงก็อย่างที่บอกว่าก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะนานแค่ไหนก็ตามมันไม่เคยกระเตื้องเกิน4หรือ5เลยนะครับในตอนที่2ที่3ตอนที่1อ่ะเอาไปลงในเพจของกลุ่ม NA มันก็มีคนดูเยอะหน่อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีคนดูแบบไม่เยอะมาก100ประมาณ200 300ตลอดท้อนะเว้ยนะครับอย่างที่บอกไปนะฮะผมอยากเห็นอะไรที่มันพัฒนามากกว่านี้แล้วบางทีผมก็คิดว่าเฮ้ยทำแล้วมันไม่ได้อะไรหรือเปล่าผมขอดูอีกสักรอบนึงแล้วกันนะฮะแต่ผมจะบอกไว้คร่าวๆแบบนี้ก่อนแล้วกันว่านี่อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายนะเพราะผมเองก็ไม่อยากจะฝืนตัวเองมากกับการทำอีเวนต์แบบหามรุ่งหามค่ำผมจะบอกว่าผมนอนเช้าทุกวันเลยนะครับคือพระอาทิตย์ส่องหน้าถึงจะได้นอนนะครับทุกวันเลยทำอีเวนต์เนี่ยเหนื่อยมากก็ตามนั้นแล้วกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงไม่เลิกเล่นเกมนี้หรอกครับไม่เลิกเล่นเซิร์ฟนี้แน่นอนก็น่าจะไปไลฟ์สตรีมและอาจจะกลับไปทำคลิปพวกรีวิวการ์ตูนเพราะว่าผมว่ามันยังมีคนดูมากกว่าคลิปพวกนี้เลยนะครับบางทีโอเคก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับยังไงก็ขอบคุณอีกครั้งนึงด้วยที่เข้ามารับชมกันนะหวังว่าทุกคนจะมีความสุขสนุกสนานกับอีเวนต์ในครั้งนี้นะครับแล้วก็เพลิดเพลินกับเนื้อเรื่องนะสำหรับวันนี้ผมแอปเปิลดิเตอร์ขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันโปรเจกต์หน้านะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามอยากให้ทุกคนตามนะครับความบ้าๆบอๆของผมนะยังไงก็ขอบคุณคนที่มารับชมใหม่แล้วก็หน้าเก่านะครับที่เราอยู่กันมานานๆก็ขอให้ติดตามกันต่อไปสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับโอ้โหเย้ไว้เจอกันรอบหน้าอีเวนต์อะไรวะจำไม่ได้แล้วลืมไว้เจอกันครับบ๊ายบาย
จอกันครับ